สวัสดียามเช้าครับเช้านี้ผมจะพามาดูช้างลากไม้ตั้งแต่ยุคสมัยไม้ซุงครับไม้ซุงไม้บ้องที่ลงกันไปทำกันในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็แถวตะเข็บชายแดนนะครับนี่คือพังชูศรีครับช้างที่มรดกตกทอดมาถึงลูกถึงหลานครับตอนนี้เจ้าของคนแรกก็ได้จากเราไปแล้วครับคุณตาครับตาครับได้จากเราไปด้วยโรคแก่ชราครับแล้วก็เหลือแต่ช้างพังชูศรีให้เราได้เฉยชมแล้วก็สืบทอดมรดกต่อไปครับพังชูศรีตอนนี้ก็อายุประมาณ52ปีครับนะครับช้างรุ่นนี้ก็ได้ปลดระวางจากการลากไม้แล้วครับแล้วก็พวกเราก็รักษาดูแลสืบทอดมรดกของเราครับเป็นช้างมรดกครับนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงครับนะครับนี่ครับคือการทำไม้ที่เราทำด้วยความเข้าอกเข้าใจช้างแล้วก็รู้จักงานนะครับนะครับช้างก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับของพวกเราครับนะครับนะครับสิ่งที่สืบทอดก็คือคนเฒ่าคนแก่สอนให้เราทำงานให้รู้จักใช้ช้างครับนะครับให้รู้จักใช้ช้างนะครับนะครับสอนให้เรารู้วิธีการใช้ช้างการผ่อนช้างนะครับผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วก็การให้พาช้างไปกินหญ้าให้อาหารนะครับเวลาไหนจังหวะไหนที่ว่าช้างสมควรกินนะครับกินแล้วอิ่มท้องสบายเวลาไหนกินแล้วให้พักผ่อนเวลาไหนที่จะพาลงน้ำนะครับเวลาไหนที่จะให้อาหารเสริมครับสมัยโบราณก็ยังไม่มียาช้างที่เป็นยาเทคนิคการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นสมัยโบราณนี่ก็คือต้องใช้ยาสมุนไพรครับแล้วก็เอามาตำนะครับเอามาตำอาจจะเป็นขิงข่านะครับนะครับน้ำตาลแล้วก็ยาดำนะครับแล้วก็เปลือกไม้ครับแล้วก็มาตำให้ละเอียดแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนๆเท่าข้อมือแล้วก็ให้ช้างกินนะครับนะครับเป็นการถ่ายท้องแล้วก็ทำให้ช้างอยากกระหายน้ำแล้วก็อยากกินอาหารอยากเคี้ยวนะครับทำให้ช้างกินหญ้าอร่อยนะครับนะครับแล้วก็การทำงานก็เป็นการออกกำลังกายของช้างนะครับแล้วก็ร่างกายก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ครับนะครับดูครับสภาพช้างวัยอายุประมาณ52ปีครับที่บรรพบุรุษสืบทอดให้เรามาถึงทุกวันนี้ครับนะครับเดี๋ยวถ้ามีเชือกอื่นๆนะครับผมมีเวลาผมจะไปถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่าช้างของค่ายนี้นะครับทีมงานนี้นะครับทรมานจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาว่าครับช้างลากไม้ครับนะครับนะครับมุมมองที่ไม่ดีก็เห็นกันเยอะครับแต่ว่าสิ่งดีๆวิถีของวิถีชีวิตช้างภาคใต้นะครับทุกคนไม่ได้นำเสนอครับนะครับนำเสนอแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับนะครับเพื่อเป็นการเหยียบนะครับเหยียบย่ำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองครับแล้วก็การนำเสนอสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พวกเราครับนะครับไม่ใช่พวกเรานะครับเป็นคนภายนอกครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงการช้างจริงๆครับนะครับเป็นส่วนมากจะเป็นคนที่มีความรู้สูงนะครับแล้วก็หากินจากเก็บโกยผลประโยชน์จากช้างครับนะครับโอเคครับเช้านี้ครับพังชูศรีครับช้างดั้งเดิมของบรรพบุรุษช้างใต้ครับสวัสดีครับ